MarTech คืออะไร MarTech มีประโยชน์อย่างไรแล้ว MarTech มีกี่ประเภทนำมาใช้จริงๆได้อย่างไรวันนี้ครับผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสกุลจาก Real Smart Academy จะนำพาทุกท่านให้เข้าใจ MarTech หรือที่เรียกเต็มๆว่า Marketing Technology ให้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมได้พูดเรื่องนี้นะครับเป็นการรีวิวหนังสือ MarTechเอาไว้ในวันที่8มีนาคมปี2021แล้วนะครับหลังจากที่ทำพอดแคสต์นั้นเนี่ยลงไปเนี่ยมีเพื่อนๆนะครับคนรู้จักหลังไมค์มาเต็มไปหมดเลยว่าเฮ้ยคุณมิ้นดีจริงเหรอต้องอ่านหรือเปล่าทำไมต้องเข้าใจมาเทควันนี้ครับผมจะมาทบทวนเล่าให้ทุกคนฟังพร้อมกับอัปเดตต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับของหนังสือที่ชื่อว่า Marketing Technology หรือว่า MarTechพลิกโลกการตลาดด้วย MarTech นะครับเขียนด้วยคุณบอลนะจิตติพงษ์เลิศประดิษฐ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม MarTech Thailand นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมดีเรคเตอร์ของ CMT Chief Marketing Technologies นะครับซึ่งคุณบอลเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้นำนะครับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยที่เข้าใจเรื่อง MarTech ทีนี้ก่อนจะเข้าเรื่อง MarTech นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่แล้วนะครับที่ผมเล่าในปีที่แล้วเนี่ยผมรีวิวหนังสือไว้ค่อนข้างจะเยอะวันนี้นะครับมันเป็นการอัปเดตนะผมจะไม่ได้มารีวิวตรงๆแต่ผมจะมาตั้งคำถามให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ปัญหาในการทำงานเนี่ยมันจะเกิด2แบบขึ้นนะครับที่การทำงานจากประสบการณ์ผมเองด้วยเนาะ1ก็คือเรารู้ปัญหาแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีทางแก้ปัญหาแบบนี้มาก่อนในโลกนี้กับ2ครับเราเนี่ยรู้ว่ามีทางแก้มีเครื่องมือแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าเครื่องมือนี้จะเอาไปแก้ปัญหาอะไรในบริษัทข้อแรกของการรู้ปัญหานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้บริหารคือมองในภาพใหญ่ๆแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ทำไมทำซ้ำๆซากๆทำไมทำผิดแล้วผิดเล่ามันมีวิธีการไหนที่ช่วยให้การทำงานแบบนี้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช้คนได้น้อยลงประหยัดต้นทุนกำไรมากขึ้นมีไหมคือรู้ปัญหาแต่ไม่รู้ว่ามีทางแก้หรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารผู้จัดการที่มองเห็นภาพรวมมองไปที่ธุรกิจน้องคนนี้ทำงานแบบนี้น้องคนนั้นทำงานแบบนั้นแล้วก็เริ่มต่อจิ๊กซอได้แต่ไม่รู้ว่ามีเครื่องมือในการแก้ปัญหากับอีกขาหนึ่งครับคือคนทำงานเลยเราทำทุกวันน่ะทำ Excel ทุกวันทำทุกวันทำทุกวันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหานี้มันเป็นปัญหาภาษาอังกฤษเรียกว่า repeatable ซ้ำๆซักซากน่าเบื่อทำไมเราต้องมาทำงานแบบนี้แต่อีกประเภทหนึ่งครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจ MarTech เรียนรู้ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างรู้เลยนะว่ามี Facebook Ad มี Google Ad มี Google Search Console โอ้มี Google Trend มีอะไรอ่ะมี Hotjar มี Social Listening รู้เครื่องมือเต็มไปหมดเลยฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องมือเนี้ยไปใช้แก้ปัญหาอะไรสองกลุ่มนี้นะครับบางครั้งเป็นการมองโลกใบเดียวกันมองส้มใบเดียวกันด้วยคนละมุมฮะดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารเห็นปัญหาแต่ไม่รู้ว่ามีเครื่องมือมีทางแก้กับคนทำงานคนรุ่นใหม่เห็นเครื่องมือแต่ไม่รู้ปัญหาคำถามคือมันจะแก้ไขได้อย่างไรครับนี่คือคำตอบของหนังสือ MarTech ที่ผมอยากให้1คนที่เป็นผู้บริหารทุกคนผู้จัดการทุกคนเจ้าของธุรกิจทุกคนได้อ่านมันอ่านง่ายมากเลยนะฮะผมอ่านจริงไม่ได้นานเลยเนาะต้องบอกก่อนว่าอ่านมาหลายเล่มแล้วแล้วก็หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมที่ทำให้เราเข้าใจหนึ่งคือเข้าใจภาพรวมว่า MarTech คืออะไรและสองคือเข้าใจเครื่องมือว่ามันมีเครื่องมืออยู่กี่ประเภทมันแบ่งกลุ่มยังไงและสามคือเข้าใจการประยุกต์ใช้ดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในตลาดมันมีเครื่องมืออะไรบ้างผมอธิบายแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าคุณจะตกปลาคุณก็เข้าใจแค่ว่ามันมีเบ็ดกี่ประเภทแต่ถ้าคุณจะจับปลาคุณต้องเข้าใจก่อนว่าภาพรวมเนาะมันมีเรือกี่ประเภทในเรือแต่ละประเภทมันมีเครื่องมือกี่แบบมันมีอวนกี่รูปแบบมันมีแบบการกวาดปลาไหมจะจับปลาฉลามปลาทูมันใช้เครื่องมือหรือเปล่าและมันต้องใช้คนประเภทไหนสำหรับเครื่องมืออะไร
ในเรือประเภทไหนพอนึกภาพออกไหมดังนั้นถ้าคุณมองแบบนี้ออกเหมือนคุณเล่าให้มันใหญ่ขึ้นนะเหมือนคุณมองสมรภูมิลบออกเฮ้ยมันมีธนูมีหอกมีมีดมีดาบมีปืนเลเซอร์มีระเบิดคุณรู้ประสิทธิภาพของเครื่องมือแต่ละประเภทดังนั้นเมื่อคุณจะวางกลยุทธ์สงครามจะต้องวางแผนการตลาดออกไปสู้รบไปแย่งชิง market size ไปเพิ่ม market share คุณจะเลือกได้ว่าเฮ้ยสมรภูมินี้ใช้แค่ธนูกับหอกก็ชนะแล้วไม่ต้องใช้ระเบิดหรอกสิ้นเปลืองคุณจะเลือกได้คุณจะเลือกได้เมื่อคุณรู้จักเครื่องมือฮะดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณต้องมาทำความรู้จักเครื่องมือในตลาดก่อนในวันที่คุณยังไม่ได้มีความต้องการในการใช้เลยด้วยซ้ำคุณต้องรู้ก่อนว่าข้อที่1ผมเล่าจากหนังสือเล่มนี้เลยนะซึ่งเขาเล่าว่ามันเป็นแลนด์สเคปเนาะคุณบอลเอามาสรุปให้ทุกคนเห็นว่าแลนด์สเคปหลักๆเลยมันจะมีทั้งหมด5เฟสด้วยกันนะครับเฟสนี้เนาะให้ดูภาพนะเฟสแรกของการทำงานตลาดต้องบอกว่าผมเกริ่นก่อนมาเทคย่อมาจากคำว่า marketing technology คีย์เวิร์ดคือmarketing ครับการทำการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีช่วยให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเข้าถึงคนได้มากยิ่งขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงเมื่อเข้าถึงคนได้มากขึ้นใช้เวลาน้อยลงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแปลว่าบรรทัดสุดท้ายคือกำไรมากขึ้นถ้าคุณรู้ว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วกำไรของธุรกิจคุณมากขึ้นคุณจะไม่อยากเข้าใจมันหรอครับทีนี้5เฟสมีอะไรบ้างเฟสแรกครับคือการวางแผนคุณบอลเรียกว่า plan and creation ในนี้มันก็จะมีหมวดหมู่ย่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นการทำ audience research การใช้third party audience นะครับ search demand research sentiment analysis website analytics นะครับ content explorationกลุ่มนี้เนี่ยมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะแยกเครื่องมือให้ฟังแต่ว่ากลุ่มนี้ปกติแล้วเอาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผมเลยเนาะ Real Smart เนี่ยเราจะใช้ Social Listening ในการทำ Insight ครับเราจะตั้งใจฟังเสียงของผู้บริโภคเพื่อมาคัดกรอง Noise ออกจาก Voice และเราจะเข้าใจว่าผู้บริโภคปัจจุบันเขามีปัญหาเรื่องอะไรอยู่กลุ่มเป้าหมายเราเขาสนใจเรื่องอะไรเพราะคอนเทนต์ที่ดีที่สุดคือคอนเทนต์ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจมากที่สุดนี่คือเฟสแรกนะครับเฟสที่2เรียกว่า reach and acquire คือวางแผนและจะเข้าถึงจะเข้าหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรกลุ่มนี้จะมีกลุ่มที่เรียกว่า ad tech นะครับ advertising นะครับการเพิ่มฐานแฟนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่มี real time conversation มี identify anonymous user นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เข้าเว็บไซต์เราเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรสามารถ improve search visibility ทำยังไงให้เว็บไซต์เราติด SEO ได้มากยิ่งขึ้นกลุ่มที่3ครับเรียกว่า engage and convert เข้าถึงเขาแล้วนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายหน่อยกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับ relevance communication automate communication นะครับ tracking contact นะครับรู้ได้ไงว่าเข้ามาแล้วตอนนี้คนที่เขาคุยกับเราเขาอยู่ในสถานะไหนใกล้จะปิดการขายได้หรือไม่นะมี lead qualification หรือว่า lead scoring นะครับคนที่เขาเข้าเว็บไซต์คนที่เขาลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วเข้ามาดูซ้ำคนไหนมีโอกาสเป็นลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้นหรือ lead acquisition นะครับอันนี้ทาง Real Smart ก็มีนะแพลตฟอร์มเราชื่อว่า Real Lead เราจะเปลี่ยนคนบนโลกออนไลน์ให้กลายเป็นว่าที่ลูกค้าได้อย่างไรอันเนี้ยผมกำลังจะนำมาประยุกต์ใช้สอนในหลักสูตรของ SCB โฆษณาเลยนะ SCB IEP ซึ่งเป็นธุรกิจ B2B เท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าหลักสูตรนี้เราเปิดผมเป็นคอร์สดีเรคเตอร์นะให้กับทางหลักสูตร SCB นะครับแล้วก็เชิญคุณบอลมาสอนด้วยนะครับเชิญคนเก่งๆในวงการมาสอนสำหรับธุรกิจ B2B จะขยายการตลาดสู่โลกออนไลน์ได้อย่างไรอันนี้เราจะเริ่มต้นสอนกันประมาณพฤษภาครับ6อาทิตย์เดี๋ยวสอนแล้วได้ผลอย่างไรก็จะมาแชร์เข้าในพอดแคสต์นะว่ามันมีบทเรียนอะไรบ้างที่น่าจะได้ประโยชน์กับทุกท่านที่ไม่ได้เข้ามาร่วมเรียนกับเราเฟสที่1 2 3 4ครับเรียกว่า collect and analysis ก็คือพวก data collection data analysis เนาะอันนี้จะมีเรื่องของ sale pipeline มี dashboard มี customer segmentation campaign performance analysis social media analysis นะครับและเฟสสุดท้ายก็คือ loyalty and advocacy นะครับก็คือเป็นเรื่องของ customer sentiment analysis นะครับ net promoter score
contact center นะครับ referral marketing CRM customer lifetime communication อันนี้ทางเลยสมาร์ทก็มีเครื่องมืออันนี้ผมสอดแทรกเนื่องจากว่าผมก็เป็นบริษัท marketing เทคโนโลยีเนาะเรามีเครื่องมือที่เรียกว่า real engagement ฮะในการรวบรวมช่องทางแชท Facebook IG LINE นะครับเข้ามาในศูนย์กลางแล้วเราก็แจกติ๊กเก็ตอันนี้เหมาะกับบริษัทที่มีหลายช่องทางหลายเจ้าหน้าที่เราจะแจกติ๊กเก็ตไปฮะว่ามีคนติดต่อมาทางคอมเมนต์ Facebook นะคนนี้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทีมงานเราคนไหนควรจะตอบระบบมันจะส่งไปซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยเราทำมาเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างของธุรกิจและจะเห็นว่า marketingเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อกี้เขาลิสต์มา5เฟสนะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะ1คือขั้นตอนของการวางแผนวางแผนเสร็จแล้วข้อแรกคือการเข้าถึงวางแผนจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี่คือการเข้าถึงครับเข้าถึงเสร็จแล้วจะต้องมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์เมื่อมีปฏิสัมพันธ์เสร็จแล้วคุณต้องเอาข้อมูลเท่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์เรียกว่า data analysis และสุดท้ายคุณต้องทำการรักษาลูกค้าไว้ให้ได้ถ้าคุณวางแผนเข้าถึงมีปฏิสัมพันธ์วิเคราะห์ได้และรักษาไว้ได้ธุรกิจของคุณจะแข็งแรงเติบโตอย่างยั่งยืนนี่คือขั้นตอนของ5ขั้นของ Marketing Technology ซึ่งออกตัวก่อนนะว่าคุณบอลเนี่ยรวบรวมเครื่องมือมาเยอะมากนะครับแค่อ่านเล่มนี้นะมีกี่เครื่องมือเนี่ยมีทั้งหมด19กลุ่มไม่ใช่19เนาะ19กลุ่มเนี่ยคุณก็ลดเฉพาะเครื่องมือที่คุณบอลสรุปมาเนี่ยนะไม่ใช่เวลาอ่านประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนี่นะผมใช้เวลาทำรีเสิร์ชก่อนที่จะมีหนังสือเล่มนี้นะผมอ่านไปเรียกว่าหลายวันผมถึงจะเข้าใจที่คุณบอลเขียนนี้ได้แล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่คนไทยมีคนเก่งๆอย่างคุณบอลเนี่ยเขามาสรุปและเข้าใจไว้ได้ซึ่งผมขอยกตัวอย่างเครื่องมือที่อยู่ในเล่มนี้และผมใช้งานจริงๆนะครับเครื่องมือแรกเลยนะครับเครื่องมือเรื่องของเบสิกมากๆเลยนะคือ Google Analyticsถ้าคุณมีเว็บไซต์คุณต้องเข้าใจ Google Analytics อันนี้ผมพูดไปนานแล้วประสบการณ์ส่วนตัวนะครับคือผมเป็นคนสอน Google Analytics ให้กับ Google Partner Academy คือสอน Google Analytics ให้กับเอเจนซี่ชั้นนำใน Google เนี่ยสอนมา5ปีละ5หรือ6ปีเนี่ยทุกๆ3เดือนจะมีคนลงทะเบียนต่อคิวมาเรียนซึ่ง Google สอน Google เป็นคนจัดนะครับคนข้างนอกไม่ได้เรียนนะครับต้องเป็นคนที่เป็นเอเจนซี่ชั้นนำของประเทศไทยเท่านั้นที่เรียกว่า Google Partner ถึงจะได้เรียนแล้วคนกลุ่มนั้นก็เอาความรู้ที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดทางการตลาดให้กับบริษัทเอเจนซี่ไปช่วยลูกค้าเขาได้จริงๆแล้วผมบอกหลายครั้งบอกมา10ปีแล้วนะว่าเว็บไซต์คือหัวใจของโลกออนไลน์เท่านั้นเรามีออดิโอบุ๊กอยู่ใน Real Smart Academy นะครับใครสนใจก็ไปซื้อฟังได้นะครับอยากได้ส่วนลดพิเศษก็ติดต่อแอดมินมาว่ามาจากพอดแคสต์นี้ก็ได้นะครับแค่คุณฟังพอดแคสต์นั้นคุณจะเข้าใจว่าธุรกิจที่แข็งแรงต้องมีเว็บไซต์และคุณต้องทุ่มเวลาทุ่มเทในการสร้างเว็บไซต์ให้กลายเป็นหน้าร้านที่ทำงานให้คุณ24ชั่วโมงต่อให้คุณลงทุนกับเว็บไซต์หลักหมื่นหลักแสนสมมุตินะครับว่าจำเป็นต้องลงทุนมันก็คุ้มค่าเพราะว่ามันคือหน้าร้าน24ชั่วโมงครับและ Google Analytics คือตัวที่เก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์บนเว็บไซต์คุณเนี่ยที่เรียกว่าเอามาวิจัยผมใช้ให้กับธุรกิจเนี่ยประหยัดเงินไปหลายล้านบาทต่อธุรกิจนะอันนี้เราไปคอนซัลท์จริงๆแล้วคุณบอลมาบอกแล้วว่าเครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากและฟรีนะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่เข้าใจ Google Analyticsมาสมัครเรียนกับทาง Real Smart Academy ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่ต้องแอบบันเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่า Google Analytics มี2เวอร์ชันเวอร์ชันสมัยก่อนเรียกว่า UA Universal Analytics นะครับเวอร์ชันใหม่เรียกว่า GA4 เขากำลังจะยกเลิก UA เนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้ยกเลิกถาวรนะฮะแปลว่าถ้าคุณเคยติดตั้ง Google Analytics แล้วคุณไม่ยอมติดตั้ง GA4 ข้อมูลของคุณจะใช้ไม่ได้ในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวจะมาทำพอดแคสต์เรื่องนี้เจาะลึกให้ทุกคนฟังอีกครั้งนะครับอ่ะเครื่องมือไหนอีกอ่ะเครื่องมืออีกอันหนึ่งฮอตจาครับฮอตจานี่ก็มีประโยชน์มากเราเรียกว่าฮีทแมปคุณจะรู้ว่าคนเอาเมาส์ไปวางตรงไหนในเว็บไซต์คุณบ้างถ้าเป็นร้านค้าคุณคิดเป็นร้านค้าคุณไม่อยากรู้หรอว่าลูกค้าชอบไปนั่งตรงไหนชอบไปยืนตรงไหนเยอะๆเพราะอะไรแต่ในความเป็นจริงคุณไม่รู้ว่าคุณต้องเอาคนมาจดแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยฮอตจาจะเก็บข้อมูลให้ได้ว่าคนเอาเมาส์ไปวางตรงไหนถ้าธุรกิจของคุณให้น้ำหนักกับโลกออนไลน์จริงๆคุณต้องพยายาม
เก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำกลับมาวิเคราะห์และปรับแผนการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพในเดือนถัดไปมีฮอตจ้าอ่ะมีอันนึงอันนี้เล่าด้วยประสบการณ์จริงเลยนะ Google Data Studio อันนี้เวิร์กมากนะครับใช้งานได้ฟรีแอบมาโฆษณาก่อนเลยว่าเราจะทำคอร์สสอน Google Data Studio ให้ทุกคนนะครับมาเรียนได้ใน Real Smart Academy เพราะประสบการณ์ตรงเลยนะผมทำงานเอเจนซี่ครับเมื่อหลายปีก่อนรีพอร์ตที่เราต้องส่งลูกค้าคื สรุปข้อมูล Google Ad Facebook Ad สรุปแคมเปญสรุปโอ้โหคีย์เวิร์ดสรุป Targeting สรุป GA เฉพาะแค่การสรุปนะสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เวลาสรุปลูกค้า1รายรีพอร์ตเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าเรามีลูกค้าหลาย10รายนะฮะรายใหญ่หลาย10รายดังนั้นเราใช้เวลาหลาย10ชั่วโมงมากๆอันนี้คือพูดถึงมาตั้ง6ปีก่อนนะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเพนมากๆเหมือนที่ผมเล่าตอนต้นผมรู้ปัญหาแต่ผมไม่รู้ว่ามันแก้ไขได้นะครับจนกระทั่งผ่านมาหลายปีแล้วผมก็นึกแต่ปัญหานี้ว่าผมจะเพิ่มลูกค้าได้อย่างไรปัญหาเราไม่ใช่เราไม่มีลูกค้าแต่ปัญหาคือเราไม่สามารถรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้เพราะเราใช้เวลาทำรีพอร์ตนั้นมากจนกระทั่งเราไปนั่งเรียนรู้ที่หนึ่งแล้วผมรู้เฮ้ยมันมี Google Data Studio ที่มันสามารถดึงข้อมูลมาทำรีพอร์ตได้เรียลไทม์แต่มีแต่ Data Studio มันไม่สามารถดึงข้อมูลจาก Facebook ได้มันคนละเครือข่ายกันเอ้ามันต้องทำยังไงมันต้องไปเชื่อมกับคอนเนคเตอร์เอ้างั้นเราก็เลยพัฒนาคอนเนคเตอร์ของเราขึ้นมาเชื่อมข้อมูลจาก Facebook สุดท้ายฮะเราให้กันบ้านน้องทีมงานเราเนี่ยน้องโอปอนะครับผมบอกว่าจาก1ชั่วโมง60นาทีเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่ทำให้เราออกรีพอร์ตได้ภายใน3นาทีเร็วขึ้นเยอะมหาศาลนะเรียกว่า 5% คือเร็วเหลือแค่ 5% ของเวลาทั้งหมดที่เคยทำเนี่ยน้องโอปอก็คิดค้นจนทำสำเร็จนะครับน้องโอปอคือคนสอนหลักสูตร Google Data Studio ของเราฮะทุกวันนี้เราทำรีพอร์ตให้ลูกค้าได้ภายใน1นาทีคือพูดง่ายๆไม่ต้องทำเลยมันเป็น data real time ลูกค้าอยากรู้ดูลิงก์นี้รู้เลยว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ได้ผลอะไรกลุ่มเป้าหมายไหนบ้างมีโฆษณาอะไรเราทำให้เห็นเลยฮะเป็น real time dashboard และมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตลาดในยุคนี้ในทุกองค์กรเราเลยทำคอร์สออกมาสอน Google Data Studio นะครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะต้องบอกก่อนว่ามันมีคนมาถามเยอะมาก1ก็คือสอนและ2เราก็เลยจะบอกว่าอย่างนี้ละกันถ้าไม่อยากทำเองเราทำให้เลยมีค่าบริการเป็นรายเดือนไปปรับตรงปรับแต่งใครสนใจอยากได้ Google Data Studio ติดต่อคอมเมนต์ติดต่ออินบ็อกซ์ Facebook Real Smart Academy เข้ามาได้เลยนะเรามีเป็นเทมเพลตเพราะว่าผมใช้งานจริงๆผมไม่ได้ทำของมาขายผมทำใช้งานกับลูกค้าแล้วเราจะตัดฟังก์ชันบางอย่างมาให้คุณลดเวลาต้นทุนของทุกธุรกิจคือเวลานะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็น CEO 1ชั่วโมงที่คุณมานั่งศึกษาคุณจ่ายเงินไป500บาท 2,000 บาทสมมุตินะแล้วมันได้ผลลัพธ์เลยแล้วคุณเอาเวลาสมองคุณเนี่ยไปทำเรื่องอื่นมันคุ้มค่ามากกว่าหรือไม่นี่คือแค่3เครื่องมือนะที่เล่ามาในกลุ่มของ AdTech ต้องบอกว่า Marketing Technology Neo MarTech กลุ่มที่เป็นกลุ่มของการซื้อโฆษณาเขาเรียกว่า Advertising Technology หรือเรียกว่า AdTech กลุ่มนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องพูดเยอะพวก Facebook Ad Twitter Ad Line LinkedIn Googleแต่คุณรู้หรือไม่มันมีเครื่องมือที่คุณสามารถซื้อที่เดียวได้ทั้ง Facebook และ Google แล้วมันจะโยกเงินบริหารแคมเปญได้นะครับในนี้เขาเรียกว่า Ad Campaign Management ในนี้ยกมา2ชื่อเนาะชื่อว่า AdRow กับ Magix นะครับ MADGICX นะครับลองไปใช้กันดูนะ Magix ผมไม่เคยใช้แต่เคยอ่านรีวิวมาว่ามันน่าจะดีนะครับมีกลุ่มของการสร้างเว็บไซต์คอนเทนต์ครีเอชันการสร้างเซอร์เวย์มีกลุ่มที่คุณจำเป็นต้องรู้แต่คุณไม่รู้ว่ามันมีอ่ะเรียกว่า Google Search Console Google My Business อันนี้มีเปิดสอนฟรีใน Real Smart Academy นะครับไปใช้สมัครใช้ได้เลยเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่มีคนถามติดกันสูงสุดมา8ปีเรื่องการปักหมุดร้านค้าใน Google My Business ผมเลยทำคลิปสอนไปเลยแล้วกันนะครับหรือแชทบอทเนี่ยก็จะมีพวก many chat เนาะ
Dialogflow Dialogflow เป็นแชทบอทของ Google นะครับซึ่งใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับมีของคนไทยชื่อว่าบอทน้อยนะครับแล้วก็มีอีกเครื่องมือนึงที่ผมรู้สึกส่วนตัวเลยผมไปเรียนหลักสูตรกับพี่กระทิงนะครับ CXO เนี่ยแล้วก็มีคุณนิรันดร์มาสอนนะครับสอนเรื่องของ low code no code คำนี้คุณต้องเข้าใจนะว่าการตลาดในยุคหน้าเนี่ย no code ก็คือไม่ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเลย drag and drop แล้วคุณก็จะได้แอปในชื่อบริษัทคุณออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลยนะหรือว่า low code คือเขียนนิดหน่อยนะครับและมันมีศัพท์ที่เรียกว่า marketing automation ศัพท์นี้จะช่วยลดเวลาในชีวิตคุณมากขึ้นอย่างยิ่งในอนาคตmarketing automation นะครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีชื่อว่า Zapier นะครับ Zapier กับ automate.io อะไรคือ marketing automation สมมุตินะเรามีปัญหาอย่างมากเลยในการต้องเข้าไปเอาแบบง่ายๆเลยนะเช็คอีเมลเช็คอีเมลเสร็จแล้วก็ต้องตอบกันน่ะเช่นจะนัดหมายคุณมิ้นผมว่างวันจันทร์ 10:00 นลูกค้าบอกไม่ว่างว่างวันอังคารผมตอบกลับมาวันอังคารผมไม่ว่างเฮ้ยเปลี่ยนใหม่เลยได้ไหมเราใช้ฟอร์แมตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดชื่อว่า Calendly นะครับ Calendly คือเป็นฟอร์แมต Calendar เนี่ยแหละนะครับแต่มันชื่อ Calendly ผมเตรียมสล็อตที่ว่างอันนี้ผมทำงานกับทีม Facebook Google ใช้แบบนี้ประจำเขาจะส่งสล็อตมาเลยว่าพี่สามารถจองคิวผมได้ใน Calendly ส่งมาให้เลย4สล็อตผมเข้าไปปุ๊บผมกดจองสล็อตนี้ปุ๊บพอกดจองระบบมันจะล็อกตารางของคุณมิ้นล็อกไว้ส่งอีเมลไปยืนยันกับคนที่เรานัดประชุมทุกคนที่เกี่ยวข้องจบการสื่อสารเขียนอีเมล 3-4 ครั้งกลายเป็นเขียนอีเมลครั้งเดียวแล้วจบนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของออโตเมชันนะครับหรือออโตเมชันบางอย่างแอดวานซ์ขึ้นเมื่อมีคนลงทะเบียนในเว็บไซต์ช่วยส่ง SMS มาแจ้งทีมงานคุณหน่อยอันนี้ในเรลลีดนะครับแพลตฟอร์มของทางเรลสมาร์ทเนี่ยทำเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะครับทำมานานได้นานหลายปีแล้วเมื่อมีคนลงทะเบียนว่าสนใจคอนโดนี้ระบบผมจะส่ง SMS ไปยังทีมเซลล์ว่านายอุกิตสนใจอันนี้เซลล์ช่วยโทรกลับไปหาหน่อยพร้อมกับส่งอีเมลไปขอบคุณคนที่ลงทะเบียนและให้สิทธิพิเศษบางอย่างเช่นนี่คือรหัสในการจองนะครับส่วนลด 20,000 บาทถ้าคุณนำรหัสนี้ไปที่โชว์รูมคุณจะได้ส่วนลดพิเศษทั้งหมดที่เราเล่ามานี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์มาเกี่ยวข้องคำว่า marketing automation จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนแล้วคุณรู้สึกว่ามันน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่าในการลดระยะเวลาลดจำนวนคนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อคุณรู้โฟลว์คุณรู้ขั้นตอนเนาะคุณมาทำความเข้าใจเครื่องมือคุณเอาสองอย่างมาต่อกันมันจะทำให้การทำงานทั้งหมดเป็นออโตเมติกโดยที่ตัดคนออกจากระบบได้ทั้งหมดเลยเหมือนคุณเอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนแต่มันจะไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับถ้าคุณรู้แค่ขาใดขาหนึ่งเช่นคุณรู้นะว่ามันมีแชทบอทแต่คุณไม่รู้จะเอาแชทบอทไปใช้ยังไงหรือคุณรู้นะว่าคุณต้องตอบลูกค้าทุกวันเลยแต่คุณไม่รู้ว่ามีแชทบอทสองอย่างนี้เมื่อมันมาเดินทางร่วมกันมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าออโตเมตหรือว่าออโตเมติกเกิดขึ้นการออโตเมตงานในมุมมาร์เก็ตติ้งก็เลยเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งออโตเมชันมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันเป็นส่วนหนึ่งออโตเมชันเกิดจากอะไรครับเกิดจากเทคโนโลยีดังนั้นมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีในภาพใหญ่ดังนั้นถ้าคุณทำงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการสื่อสารการขายต้องบอกว่ายุคปัจจุบันการตลาดคือส่วนสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจดังนั้นเมื่อคุณจำเป็นต้องรู้การตลาดคุณก็จำเป็นต้องเข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวราคาแค่เท่าไหร่เองนะครับเนี่ยสำนักพิมพ์เซรสุนะครับราคา365บาทอันนี้คือราคาเต็มเขานะไปซื้อตามร้านหนังสือจะส่วนลดหรือซื้อกับสำนักพิมพ์ก็ได้นะครับ300กว่าบาทกาแฟประมาณกาแฟสตาร์บัคสัก3แก้วแล้วกันจะลดเวลาในชีวิตที่ทำให้คุณรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณจำเป็นต้องรู้และจะทำให้คุณรู้ในสิ่งที่คุณ
จำเป็นต้องรู้แต่ไม่รู้ว่าจะไปหาความรู้จากที่ไหนฟังแล้วงงไหมครับถ้างงจบสั้นๆนะครับด้วยการไปซื้อเล่มนี้มาติดไว้แค่ติดออฟฟิศไว้คุณก็ดูฉลาดขึ้นแล้วล่ะเอาง่ายๆแค่นี้เปิดอ่านวันละตอน2ตอน5นาที10นาทีคุณก็ได้ความรู้บางอย่างที่น่าหรืออาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจของคุณในอนาคตเพราะโลกทุกวันนี้เราขยายธุรกิจกันด้วยเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจคือการทำการตลาดอย่างชาญฉลาดในปัจจุบันวันนี้ครับผมมิ้นท์ อุกฤษตั้งสกุลจาก Real Smart Academy ขอตัวไปก่อนนะครับหวังว่านี้จะเป็นอีกหนึ่งตอนที่ได้ประโยชน์ได้สาระได้ความรู้กับทุกคนถ้าใครอยากได้ฟังรีวิวผมจะแปะลิงก์ตอนแรกเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับลองกลับไปฟังตอนนั้นเพื่อจะเห็นรีวิวเต็มๆแต่วันนี้มันผ่านมาแล้ว1ปีมันเป็นการอ่านหนังสือเล่มเดิมในเวอร์ชั่นที่อัปเดตขึ้นพร้อมกับความรู้ของผมที่มากขึ้นผมเลยเข้าใจว่ามันนำไปใช้จริงได้อย่างไรแล้วคุณล่ะครับ Marketing Technology สามารถนำไปใช้จริงๆในชีวิตของธุรกิจคุณได้อย่างไรช่วยคอมเมนต์ช่วยแบ่งปันไอเดียของคุณเข้ามาให้ผมฟังกันหน่อยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ